ไม่ได้มาร้านกาแฟนานมากเลยหลายเดือนเลยครับเหมือนคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มากหน้าหลายตาหน้าใหม่ๆเพียบหน้าเก่าๆก็ยังอยู่ส่วนกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มพวกโจเซฟแก๊งของผมเองเนี่ยพี่เป๊กอะไรเงี้ยก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมมาตรงนี้เพราะว่านัดกวนคนไทยไว้นะครับนี่เขาไปกันจะหมดร้านละในไลน์กรุ๊ปเพิ่งตอบมาบอกว่ากำลังออกมาทั้งกลุ่มจะไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วเนี่ยสุดแดนครับปิดหน้าปิดตาต้องบอกชื่อกันหน่อยก็เลยที่คนที่สุดแดนนี่เบลนะครับนี่คือเตรียมอะไรมาทุดงหรือเปล่าครับเนี่ยใช่เก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะพกมาเอามานั่งดูรถคือแบบว่าสองคนนี้เอาจริงถึงขนาดมีเก้าอี้มานั่งดูรถอ่ะมาตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ8โมงครึ่งได้ครับ8โมงครึ่งก่อนใครเพื่อนเลยมีซื้อมานานยังเนี่ยไอ้เก้าอี้เนี่ยเพิ่งซื้อค่ะเพิ่งซื้อได้เดือนนึงเนาะเดือนเอาไปนั่งพาร์คอะไรเงี้ยอ๋อได้ถูกด้วย5เหรียญโอ้5เหรียญเองเหรอใช่ๆ5เหรียญอ๋อต้องซื้อติดรถซูบี้ไว้บ้างเลยเนี่ยกางง่ายให้กางดูมั้ยอ่ะเลยเลยสาธิตแล้วนั่งยังไงเนี่ยง่ายค่ะกางง่ายไปเลยชิวมั้ยเออว่ะเยี่ยมเลยฮะนี่คันนี้ใช่ไหมถ่ายถูกใช่ไหมรุ่นอะไรครับเนี่ยNine Eleven ครับNine Elevenปีไหนครับปี2009 2009ได้ทำอะไรกับรถไปบ้างป่ะครับเดิมเดิมเลยอ๋อเดิมก็ซิ่งแล้วเนาะรถมันมาดีๆอยู่แล้วเห็นตอนแรกบอกจะเอา NSX อ่ะถอยคันนี้มาแล้วฮะใช่ตอนแรกก็เสียใจเหมือนกันนะเสียดายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกคิดว่าราคาของ NSX เนี่ยสเตเบิลแล้วคือแบบโอ้เอาตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้คิดผิดเลยอุ้ยพิลูดอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเข้ามาคิดถึงอ่ะแต่พี่ชายบอกว่าไม่ต้องซื้อนะที่เมืองไทยมีแล้วกลับไปเอาเฮ้ยพอคุณเอ้ยกว่าจะมากันเขากลับกันหมดแล้วหล่อจังเลยเฮ้ยเสียงสายพานไม่มีอ่ะหรือวอร์มมานานแล้ววอร์มมาแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้โหเสื้อโดนใจขอ ได้ไหมทีมเดียวกัน ชอบเหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับอุ้ยโอ้โหไม่รู้เลยเนี่ยสวัสดีครับ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 กาเกียวอีกแล้วในวันนี้ทำไมพวกเรามากันเยอะจังจะไปไหนกันเนี่ยพี่ยังงงๆอยู่เลยผมก็ยังไม่ทราบเลยผมแบบตามเขามากระบะกับคันเหลือง MR2 แล้วก็ไอไซออนซูบารุเป็นรถ2อารมณ์นะฮะข้างหน้าเป็นซูบารุข้างหลังเป็นไซออนนี่ครับโอ้โหมาดู Toyota Corolla Hatchback นะครับรู้สึกที่ไทยไม่เข้าใช่ไหมตัวนี้แต่งเรียบร้อยแล้วอย่างสวยอะเอาไหมครับคู่หนึ่งขอบคุณครับพี่ครับเอาไปคู่หนึ่งถือไว้ครับคู่หนึ่งครับขอบคุณครับอ่ะคู่หนึ่งเอาไปแปะรถครับซิ่งๆนะครับรถแดงแรง2เท่าครับแปะแล้วแรงม้าเพิ่มไหนที่ผมจองไว้อ๋อได้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 โอ้ครับเลิกใครแล้ววงไรโมโม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพวงไรจิโร่แทนเฮ้ยจบแล้วขอบคุณครับผมอ่ะพี่ผมครับเอาไว้ลงยันนะจะได้ไม่ปีนทุบบ้านครับมาสแตงจะได้แรงม้าเพิ่มตอนนี้หมกอยู่ที่มาสแตงเอาไปแปะรถคันใหม่ใช่ไหมพี่คันใหม่รอคันใหม่เดี๋ยวรีบซื้อเลยพี่ว้าวขอบคุณครับสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่รู้จะแจก FC ที่เมืองไทยยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอผมกลับไทยปีหน้าแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะได้กลับแล้วนะปีหน้าปัญหาเรื่องโควิดคงจะดีขึ้นแล้วเนาะถ้ามันไม่แย่ลงอีกนะครับก็เจอกันที่เมืองไทยเดี๋ยวผมค่อยเอากลับไปแจกแล้วกันส่วนอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เฮงกลาดนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ทำสติกเกอร์แล้วก็ส่งมาให้ผมนะฮะส่งมาจากเมืองไทยเลย
วันนี้เราเอารถชาวไทยมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7คันขาดพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือพี่เป๊กน้ำมะนาวครับสนใจซื้อได้ที่เซเว่นนะครับมี2แบบด้วยกันมีพิงค์เลมอนเนดกับเลมอนเนดธรรมดานี่คือการทดสอบรถที่สตาร์ทอยู่นะฮะปีกจะสั่นๆแบบนี้ไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วหล่นไหมหล่นไหมหล่นไหมไม่หล่นนะฮะยังไม่หล่นเอาละครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนไปที่งานมีตติ้งของ MR2 นะฮะวันนี้มีงานมีตติ้ง MR2 กันแต่เราก็จะไปครับทั้งที่เราก็มี MR2 แค่คันเดียวกันในกลุ่มนะเราได้เพื่อนใหม่เป็น Toyota Corolla Hatchback ไปด้วยออกขบวนกันมาได้แป๊บหนึ่งเพิ่งดูถังน้ำมันตัวเองน้ำมันคงวิ่งไปอาจจะไม่ถึงแวะเติมน้ำมันก่อนช่างหนึ่งก็เติมแก๊งเราเติมกัน3คันนะฮะที่เหลือน่าจะจอดรออยู่ที่เหลือเขาไปกันแล้วเหรอจอดอยู่ข้างทางนี่แล้วไม่เข้าปั๊มมาถูกคันนั้นทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยอ๋อทำเดิมฮะทำเดิมรีสโตร์ว่างั้นรถเซอร์วิสนะรถเซอร์วิสรถเซอร์วิสเติมทีเต็มถังกี่เหรียญครับคันนี้20กว่าเนี่ยนะ20กว่าเหรียญใช่เป็นเรกูล่าป่ะฮะใช่อ๋อเติมพรีเมียมเลย V Power ใช่รถไม่แรงเอาน้ำมันแรงไว้ก่อนเอาโอเคขับดีขับดีวันนี้ช่างหนึ่งเราใจดีอ่ะให้7ขับรถด้วยเปล่าถ้าผมเอาไอ้คนใดของร้านมาปูวิ่งตามไม่ทันโอ้แล้วอย่างคันนี้ผมวิ่งทันเขาน่ะก็ยังดีกว่าไอ้คันนั้นนะนะมันสูงเนอะไม่มาออกทางนี้เราเพิ่งรู้ว่าเพื่อนใหม่ของเราที่ขับโคโรล่าคันนี้เป็นตำรวจเป็นตำรวจใช่ไหมใช่พี่ซิ่งกับตำรวจนี่แหละโถเมื่อกี้เสียงสันหลังเลยกูทำถูกไว้เนี่ยไม่จะจับกูไว้เนี่ยเรามาดูโคโรล่าแฮชแบ็กในปัจจุบันดีกว่าทำอะไรไปบ้างวะเนี่ยSo, how many horses? About 185 to the wheel, 190. But it has a full header, mid-pipe, exhaust, intake. I turned off the factory torque controller, so there's more torque on command. How do you like it so far, this one? It's fun. It's a lot of fun. เป็นงาน MR2 นะแต่ผมสนใจเจ้า Toyota Corolla Hatchback คันนี้มากเลยน่าจะเป็นคันแรกๆคันเดียวในฮิวสตันประเทศแต่งเต็มขนาดนี้เพราะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ก็มีบ้างแล้วนะครับคนใช้ยังไม่ค่อยเยอะSo my name is Jiro by the way yeah Hey, nice to meet you my name is Chris Man, I like that. It looks like a Ferrari. I know some of the BMWs have them in there, probably the Ferraris, but when I saw it, no other car had it yet, and I got with the company.And I told them to, you know, send it to me. So they sent it to me and took pictures and everything. So I had to figure out myself how to wire it in, but it was pretty easy. ดึงดึงเมื่อกี้หลังติดเกาะนิดนึงเลยเอาเรื่องอยู่ครับคันนี้เสียงเคาะมาก
นี้ช่างเจมาแล้วขับพอร์ชไม่ได้ล้างด้วยสวัสดีครับช่างเจสวัสดีครับเป็นไงบ้างเย็นครับเย็นเป็นยังไงครับเปิดประทุนขับมาเย็นเหมือนกันครับมันเป็นงาน MR2 meeting ที่มีช่วงเวลาของงานเนี่ยนานมากครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นช่วงเวลามันกว้างไปคือถ้าเกิดจัดงาน meeting เอาจริงๆนะประมาณ2ชั่วโมงกลายเป็นว่ามันจะบีบทำให้ทุกคนที่แบบว่าอยากมางานต้องมาก่อนนะครับแล้วก็อยู่กันแฮงเอาท์กันประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ไปอย่างเงี้ยกำลังดีแต่ถ้าแบบเนี้ย10โมงเช้าถึง5โมงเย็นน่ะบางคนก็ขี้เกียจมาก่อนกลัวว่าจะไม่เจอใครไอคนที่มาก่อนก็เบื่อขี้เกียจรอไม่มีใครมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยภาพที่เห็นก็เลยจะแบบเนี่ยดูหลอมแหลมหลอมแหลมจริงๆมันเยอะกว่านี้นะผมว่าเพราะว่าระหว่างที่พวกเราขับมาก็เห็นมีขับกับพวกซุปเปอร์พวก MR2 ขับสวนกลับกันไปก็หลายคันอยู่นะคือจะบอกว่าตั้งแต่ช่างหนึ่งได้เจ้าโคโรล่าคันเหลืองเนี่ยมาเนี่ยนะรู้สึกจะเด่นกว่ากระบะอีกจะสังเกตเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมแต่งบอดี้คิดกันส่วนใหญ่เราจะใส่แค่ลิปคิดลิปก็คือเหมือนพวกเมืองไทยเขาเรียกลิ้นอะลิ้นหน้าลิ้นหลังลิ้นข้างอะไรสเกิร์ตข้างส่วนใหญ่จะเป็นเรียบๆแบบนี้มากกว่าแล้วก็เปลี่ยนล้อโหลดลงแค่นั้นแล้วก็แต่งเครื่องนะฮะเรียบๆเนี่ยดูอย่างซูเปอร์เนี่ยเดิมจริงเปลี่ยนล้อโหลดลงแค่นั้นพอครับโอ้นี่เกือบลืมช่างเจเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณสุดยอดมางานมิตติ้งมีช่างติดตัวมาด้วยเนี่ย VIP มากครับเปลี่ยนสายพานให้ถึงที่โอ้โหหาไม่ได้แล้วเอาละดูซิว่าสตาร์ทเราจะมีเสียงไหมเฮ้ยตกคอลุ้น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 อาทิตย์ละใจเลยไม่มีเสียงแล้วดีใจไหมดีใจครับเสียงเงียบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง Mr. Jiro Chan ด้วยนะคะ